มีข้าวเพื่อนมีข้าวนี่เชิญวิญญาณนี่แหละเอานี่แหละเอาดีด้วยเอาดีด้วยเอาดีด้วยปากโบราณ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 แล้วอีกวันอีก6วันเนี่ยน้องจะเปิดเทอมแล้วนะคะมึงจะแจ้งอะไรน้องอีก6วันน้องจะเปิดเทอมแล้วให้มันรู้เลยว่าตำรวจในประเทศไทยมันทำเหี้ยกับเด็กไว้ยังไงให้ขวางพูดทีบนนะเว้ยตำรวจเอ้ยเนี่ยด่าพี่ฝากใครควรสีฝากนิดหน่อยนะครับควรสีให้นิดหนึ่งระวังรองเท้านะครับระวังรองเท้านะเอาวันระวังหลบระวังรองเท้านะครับเฮ้ยเก็บขวดไว้ด้วยนะไปตักสีมาออฟเอ้ยออฟอยู่ห้องไหนออฟที่พูดถึงนี่คือผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์นะคะที่ไปขอออกหมายจับน้องน้องจะเข้ามารายงานตัวอยู่แล้วในคดี112ที่น้องโดนที่น้องโดนแจ้งตั้งแต่อายุ14แล้วก็โดนแจ้งโดยอานนท์ปิ่นแก้วนะคะคือน้องเนี่ยจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่9เมษายนแต่กลายเป็นว่าวันที่18มีนาคมก่อนที่น้องจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยออฟทศพลหรือทศพลเนี่ยที่กลายเป็นว่าเขาไปขอศาลออกหมายจับน้องซึ่งศาลเยาวชนก็อนุญาตออกหมายและท้ายที่สุดน้องก็โดนจับไปโดยไม่ชอบไม่ว่าการจับน้องต่างๆก็คือเป็นการจับโดยไม่ชอบโดยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยตำรวจจากสน.สำราญราษฎร์ก็ไปแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสรุปจะไปแจ้งอะไรน้องอีกวันนี้ก็มาถามหาคำตอบในขณะที่น้องเนี่ยอีก6วันจะเปิดเทอมแล้วและโดนคุมขังเพราะมาตรา112เนี่ยมา40กว่าวันแล้วเราก็มาถามเลยว่ามึงทำกับเด็กอย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เสนอหน้ามาออฟแล้วก็มาทำตัวอย่างนี้นะหลงมากไงไอ้เหี้ยชอบนะชอบให้ตอบเด็ก15อย่างถ่ายได้เลยนะคะตำรวจเย็นปวดล้อยี่หัวตกทำเด็ก15อีก6วันจะเปิดเทอมแล้วมึงอยู่ชั้นไหนขึ้นไปได้ไหมอ่ะหลบหาพ่อใช่ไหมครับเอาเปล่าเฮียเงี้ยหลบอีกขึ้นไปเปล่าก็ไม่หามึงเลยตำรวจจากสน.สำราญราษฎร์ไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมน้องหยกในวันนี้แล้วก็ไม่มีการแจ้งผู้ปกครองใดอะไรใดๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ช่วยอธิบายไม่ชัดเจนค่ะว่าไปแจ้งอะไรยังไงทำไมและทำไมไม่แจ้งผู้ปกครองยืนยันนะครับยังไม่มีการแจ้งนะครับยังไม่มีแล้วจะไปแจ้งตรวจสอบยังไม่มีการแจ้งและส่งสน.สำราญราษฎร์ไปบ้างวันนี้ไปทำไมฮะอะไรฮะวันนี้สน.สำราญราษฎร์ไปทำอะไรบ้างปานีฮะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนแต่ว่ายืนยันรับดูไหมคะไม่ใช่รับแจ้งความว่ายังไม่มีการแจ้งนะครับยังไม่แจ้งแต่วันนี้จะไปแจ้งน้องก็ยังไม่ได้มีการแจ้งแต่ไปมาแล้วเห็นว่ามีทนายไปด้วยมีทนายของรัฐไปด้วยใช่ไหมคะก็ยังไม่มีการแจ้งฮะนะยังไม่แจ้งนี่ก็เพราะว่าพอน้องไม่ปฏิเสธหรือว่าคือเราอ่ะจะไปแจ้งน้องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแจ้งอะไรยังไม่ได้มีการแจ้งไม่แต่ที่ไปวันเนี้ยจะไปแจ้งอะไรยังไม่แจ้งอ่ะรู้จะไปแจ้งอะไรนี่สน.อะไรคะพูดออกมาเลยพูดออกมาการพูดรถไปทำอะไรครับรถไปทำอะไรทำไมเหมือนทำงานกันไม่ได้คุยกันหรอว่าไปทำอะไรคุยกับออฟดีกว่าไม่คุยกับคนนี้ไม่รู้เรื่องได้เหตุผลคุณอย่ามาใช้อะไรนี่เหตุผลนะค่ะไม่ใช่คุณคุยทีละคนนะฮะถ้าเอาฟังนะครับน้องถูกดำเนินคดีอยู่รถไปทำอะไรนะครับน้องถูกดำเนินคดีอยู่ทีนี้ถ้าข้อหาอะไรที่มันยังไม่ครบถ้วนที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนถ้าส่วนเขาต้องทำให้ครบถ้วนนะสุดท้ายมันจะไปจบในกระบวนการที่ทำน้องไม่เยาวชนรู้ใช่ไหมครับนะครับทราบครับนะทราบไม่ถึงน้องควรจะได้ไปโรงเรียนนะคะเด็กอายุ14ปีคือตอนนี้ต้องฟังเด็กคุณฟังก่อนดิว่าคุณฟังก่อนนะครับทางเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยากจะให้น้องออกมานะขอให้น้องไปยื่นเรื่องไม่แจ้งทำไมไปปล่อยน้องออกมาเลยค่ะ
ชิญผู้กำกับเรามาคุยนะเขาเรียกค่ะตอนแรกมาถึงเขาบอกว่าให้ขึ้นไปค่ะแล้วเขาย่อยตอนแรกมาถึงนะคะเขาบอกว่าให้พวกเราขึ้นไปค่ะงั้นช่วยเชิญเขาลงมาหน่อยค่ะให้เขามาบอกเขาว่าเขาอยากบอกอะไรอยากคุยอะไรเยอะแยะประชาชนนะครับมายิงกับกูนี่มามาปกป้องอะไรเย้ยังไงเจ้าอยู่ด้านนี้เจ้าบอกปกป้องใจมึงอ่ะมึงให้ปกป้องประชาชนไหม
มีการลงไอ้เหี้ยแล้วเขาเห็นว่าสิ่งที่มึงเป็นอยู่มันไปถูกต้องมึงหันทางกับสามลูกประชาชนนักใช้กฎหมายอยู่ข้างนอกแล้วมึงจะมาไหมเหี้ยเออยังอยู่ไหมพ่อไปรับผมมึงนี่แหละรู้ว่าปัญหามันจะเหี้ยอะไรแต่ไม่ค่อยที่จะโตกันเขาบอกมารู้ว่าคำสั่งนายพี่เขาดึงเขายืนของเขาเฉยๆแล้วเขาไม่ตีเฉยพี่หนูยืนเฉยๆหนูโดนตำรวจกระแทกหัวทำกับหนูอย่างนี้ได้ยังไงกระดื้อเพื่อนหนูได้ยังไงพี่มีความเป็นคนไหมขอขอมาน้องพี่เจ็บจริงๆนะไปพาไปด้วยเลยไปด้วยเลยเด็กเข้ามาขอเด็กมาขอพบทำไมมันหัวไปทำไมไม่มาพูดเวลาจับเด็กมึงทำไมไม่มาพูดเวลาสี่โมงห้าโมงไปแล้วครับไม่ช่วยมันก็เลยอันนี้จะไม่ให้ทนายเข้าหรอคะหรือยังไงทนายเข้าคุณทนายนะครับทนายเข้าไหมจะจับทนายเหรอเราไปทำแล้วจะจับทนายไปบอกนายคุณเดี๋ยวคุณจะจับทนายอยู่คุณจะทนายไปบอกผู้กำกับมาคุยนี่ทนายจับเลยคุณจะต้องกลับมาตำรวจโอ้ยมันว่าเด็กมันมาตั้งแต่สี่โมงน่ะสิบกว่าคนทำไมผู้กำกับมึงไม่ลงมาคุยรอจนห้าโมงก็แล้วมึงทำไมปล่อยเวลาไว้ขนาดเนี้ยอยู่ๆได้แม่งเราพูดเราบอกว่ามึงอ่ะประจานนายมึงอ่ะมึงยังทำอย่างนี้ยังประจานเจ้านายมึงเชื่อหรือเปล่าทนายมาก็ไม่ยอมให้พบซ่อนแฟนฝากว่าทนายจะได้พบตัวผู้ถูกจับทำไมไม่เอารวมกันเลยเดี๋ยวดูหน้าผมดิไอ้ออยกูรักมึงนะออยเข้าไปออยนี่ตีนี่ทำผมนะครับกูรักมึงผมไม่ได้ตอบโต้นะครับโดนเตะหัวเตะท้องโดนทุกอย่างเออหน้าโดนป่ะไอ้เหี้ยพวกนี้มึงมีโดนนะใครมีแผลแล้วมั้งน่ะน้องหน่อยดูได้แล้วจ้ะเฮ้ยอาแกบอ่ะเอ้ยอาแกบอ่ะรักมึงผมเหรอดูดป่ะเราดูด้วยกันก็ได้เอาไปเอาโดนไอ้น้องโดนเลยไม่เป็นไรหรอกเอาพี่ตัวไม่ให้น้องกินน่ะเอาสุดๆแล้วลูกขอให้รถคว่ำตายออกมาไม่เป่าอ้าวแม่เอาอยู่ในรถโดนโดนใครทำอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเจ็บทั้งตัวโดนอะไรบ้างโดนอะไรเดี๋ยวคลอดเลยผมโดนกระทืบครับแล้วก็เขาก็จับผมกดลงกับพื้นแล้วก็เอาเข่ากดที่คอเจ็บที่ฟันเจ็บตามหน้าเจ็บตามตัวผมโดนกระชากเข้าไปหลังนั้นก็โดนลุงกระทืบครับตะวันกับแบมก็โดนลากเข้าไปเหมือนกันตอนโดนกระทืบเจ้าหน้าที่เยอะไหมเจ้าหน้าที่จำนวนมากวันเลือกตั้งปล่อยยกปล่อยยกครบยังเลยครบยังเลยปล่อยยกอย่าดันครับอย่าดันไม่มีอะไรไม่มีอะไร
นี่ประตูเลยนะไปเร็วพาเลยขึ้นไปแล้วนะให้น้องหน่อยได้ไหมน้ำเอาบุหรี่ข้าไปคุณหน่อยเฮ้ยบุหรี่ไม่ต้องดันน้องนะดันน้องไม่ต้องอะไรเลยได้บุหรี่ตัวครับเดี๋ยวตัวเริ่มดันแล้วเดี๋ยวได้เริ่มดันแล้วรถเตะหัวไม่มีหลอดกินนะครับเมื่อกี้บอกให้เนี่ยใส่น้ำโดนซ้ำก่อนลูกโดนครับไปยัง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 ออกไปใส่น้ำนะครับยกเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปขอแค่ว่าเอาน้ำให้น้องกินแค่นั้นเองครับพี่อาให้ตำรวจให้ตำรวจให้ไปไปไปเดี๋ยวพวกคุณจะไม่ถึงก็ได้ผมถือให้ไงผมไม่ให้เขาถือพื้นหรอกไม่ใช่ไม่ถือพื้นเดี๋ยวพี่ให้เขากลับเองก็ได้ผมก็ให้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่อย่าซีเรียสก็เนี่ยเดี๋ยวตำรวจยื่นให้ป้อนให้ด้วยคันเมื่อกี้เนี่ยป้อนให้ด้วยพี่ไม่ผมป้อนให้ด้วยเออเพราะว่าคันแรกไม่มีน้ำให้น้องเลยเฮ้ยเอ็งอย่าซีเรียสกับพี่เออพี่อยากให้น้องพี่อ่ะพี่อย่ามาซีเรียสกับพวกผมก็คือเดี๋ยวผมป้อนให้ป้อนให้พี่ดูด้วยเออได้กินเหมือนกันแค่ว่าเอาน้ำให้น้องเขาแค่นี้จบไหมอ่า